เจริญพรญาติโยมนะครับที่ดูคลิปตอนนี้นะครับที่นี่ก็คือสวนป่าบุรีรัตนาจารย์เจริญพระเกียรตินะครับที่ตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับอาตมาชื่อพระอาจารย์โยเตชพโลนะครับก็อยู่ที่นี่มา7ปีแล้วนะครับ7ปีแต่ว่าที่นี่สร้างโดยพระครูธรรมธรคำพันธ์ที่ปัญโยนะครับอาตมาไม่ใช่ผู้สร้างนะครับที่นี่สร้างมาตั้งแต่ประมาณปี2547แต่ว่าอาคารที่โยมเห็นเป็นพระใหญ่เนี่ยนะครับสร้างประมาณปี2550นะครับก็คือสร้างหลังจากนั้นประมาณ3ปีความเป็นมาก็คือว่าพระอาจารย์พระครูธรรมธรคำพันธ์ที่ปัญโยเนี่ยท่านที่มาสร้างนะครับท่านเป็นคนที่นี่แหละท่านเป็นคนอยู่ที่บ้านกล้วยนะครับตำบลยางสว่างเองอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์แต่นี้ท่านไปเป็นเจ้าวาดอยู่พังงาครับตำตาปานนะอำเภอเมืองจังหวัดพังงาที่นั่นท่านก็สร้างลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับมีพระใหญ่แต่ว่าพระอยู่บนพื้นนะพระที่อยู่บนพื้นนี่ก็รูปทรงไม่สวยงามเท่านี้หรอกนี่ก็หลังจากนั้นท่านก็มาดูอะไรสัดส่วนอะไรตอนนี้ก็สร้างออกมาเป็นพระองค์นี้ก็ใหญ่นะครับใหญ่กว่าองค์เดิมที่พังงาแล้วก็สวยกว่ารูปร่างสง่างามกว่านะครับเข่าก็จะยาวกว้างกว่านั้นนะครับพอท่านมาสร้างที่นี่อันนี้ญาติโยมก็เริ่มตื่นตัวนะครับเริ่มตื่นตัวในเรื่องของอะไรคือท่านสอนเกี่ยวกับสิ่งที่โยมจะเห็นทางฝั่งขวามือนะครับที่โอวาทปาติโมกข์นะครับสัพพะปาปัสสะอาการะนังนะครับการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปะสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปริโยทะปนังนะครับการชำระจิตให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะครับหลักการที่ท่านจะนำเสนอให้กับญาติโยมก็คือว่าจะแบ่งเมืองออกเป็น3เมืองนะครับเมืองหนึ่งคือเมืองนรกเมืองนรกนะครับที่อยู่ทางด้านโน้นเดิมทีนะครับเมืองนรกเริ่มต้นอยู่ทางด้านโน้นเปรตที่ที่ทางด้านนี้ก็เมื่อก่อนก็อยู่ด้านหลังโน้นนะครับเมืองนรกเมืองสวรรค์นะเมืองสวรรค์ตอนนี้กำลังทำนะครับจะเห็นเป็นเจดีย์นะเพิ่งเริ่มเลยเมืองสวรรค์นี่ทำช้าที่สุดก็คือเพิ่งเริ่มปี2ปีเนี่ยนะครับจะเป็นพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีศรีปุรีรัตนาจารย์นะซึ่งตัวพระธาตุเกศแก้วเนี่ยเป็นองค์จำลองนะองค์จริงอยู่ที่ไหนล่ะองค์จริงอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับอยู่ที่สวนชั้นดาวดึงพระอินทร์จะมากราบนมัสการเป็นประจำในวันพระนะครับแล้วก็จะมีเทวบุตรเทวทิดาได้มากันเยอะแยะเลยรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระองค์หน้านะครับที่จะตรัสรู้เนี่ยนะคือพระศรีอริยเมตไตรแต่ตอนนี้เป็นเทวบุตรอยู่เราก็ต้องเรียกท่านว่าพระเทวบุตรศรีอริยเมตไตรเทวบุตรท่านก็จะมากราบนมัสการทุกวันพระเหมือนกันนะครับนะองค์จริงอยู่ที่สวนชั้นดาวดึงเพราะนั้นเราก็ทำองค์จำลองมาหมายความว่าตรงนั้นเป็นเมืองสวรรค์นะครับเป็นเมืองสวรรค์ส่วน บนสุดนั้นนะครับอยู่ที่เหนือบันไดขึ้นไปนะครับที่โยมเห็นเป็นขึ้นเป็นบันไดขึ้นไปนะครับจะเป็นเมืองนิพพานซึ่งพระพุทธเจ้าสถิตอยู่แล้วก็มีพระอรหันต์นะครับแวดล้อมอยู่โยมเห็นเป็นสีทองนะครับบันไดนี่ทำเป็นสองฝากสองฝั่งนะครับสองฝั่งก็คือปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติจะขึ้นไปบนสวรรค์จะขึ้นโทษจะขึ้นเป็นเมืองนิพพานได้นี่ต้องมีวิมุตตินะครับต้องเป็นเจโตวิมุตติหรือไม่ก็ปัญญาวิมุตติสองฝั่งโยมจะคิดว่าบันไดไหนเป็นเจโตวิมุตต์ก็ได้เป็นบันไดไหนเป็นปัญญาวิมุตต์ก็ได้แล้วแต่แล้วทำไมต้องทำพญานาคเป็นคนทำหางให้รู้ว่าเป็นพญานาคแต่ทำครึ่งบนเป็นคนคือพญานาคเนี่ยสัญลักษณ์ก็คือผู้ที่รักษาพุทธศาสนาอย่างหนึ่งแหละอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่จะบวชถูกไหมเราเรียกผู้ที่จะบวชว่านาคนะครับนาคเอาความหมายที่สองเนี่ยนะครับความหมายที่สองวัดอื่นเขาจะทำเป็นนาคที่เป็นความหมายที่หนึ่งเป็นนาคจริงๆเป็นงูนะครับงูเป็นมีหัวเป็นแผ่พังพานเป็นเจ็ดเสียนอะไรก็ว่าไปแต่ของเราทำนาคเป็นคนคือเราอยากจะให้รู้ว่านาคเนี่ยนะครับนาคเนี่ยคือผู้ที่เป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันต์จะไปบวชนะครับนาคหญิงนาคชายก็ได้นะครับมีนาคหญิงนาคชายทั้งสองฝั่งนะครับนาคผู้หญิงผู้ชายนาคชายก็เป็นภิกษุณีโทษนาคชายก็เป็นภิกษุนะครับนาคหญิงก็เป็นภิกษุณีในการรู้อรหันต์ได้ทั้งหมดพระอรหันต์ผู้ชายเลยพระอรหันตเถระพระอรหันต์ผู้หญิงก็เรียกว่าพระอรหันตเถรีนี่ก็เป็นสองฝั่งเห็นไหมจะมีผู้ชายผู้หญิงเนี่ยแล้วก็มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยจะขึ้นไปสู่พระนิพพานได้ก็ต้องอันนี้เพราะนั้นจะทำเป็นสามเมืองนะครับทำเป็นสามเมืองให้เข้ากับอันนั้นนะครับแต่ไม่ทำบาปทั้งปวงถ้าทำบาปไปไหนทำบาปไปนรกหรือไม่ก็เป็นเปรตทำดีไปไหนทำดีไปสวรรค์กุศลสูปะสัมปทาใช่ไหมทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยการทำดีถ้าเหนือกว่าทำดีอีกสัจจิตะปริโยทะปนัง
การชำระจิตให้ถาวรไปไหนขึ้นบนจันนิพพานเมืองปฏิพานนะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนญาติโยมนะครับใครที่ต้องการที่จะได้ธรรมะนะครับเนื้อหาสาระธรรมะจริงๆนะครับถ้าจะฟังคำอธิบายยาวๆมาที่นี่นะครับตอนนี้ก็เป็นคำอธิบายย่อๆก่อนถ้าจะฟังให้ละเอียดลึกซึ้งตรงนั้นยังมีว่ารายละเอียดที่ว่าจะมีสะพานข้ามไปนะครับถามว่าสะพานนี้ทำยังไงทำไมถึงเป็นสะพานเป็นสะพานสูงๆเหมือนสะพานลอยในกรุงเทพมีแนวคิดยังไงมาฟังคำอธิบายที่นี่นะครับเชิญชวนญาติโยมมาทำบุญที่นี่พร้อมที่จะต้อนรับญาติโยมทุกท่านทุกคนนะครับแค่นี้นะโยมเจริญพร